สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Made in 1997นะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยแพรมากับสาระแบบสาระจริงๆทุกคนเป็นสาระสุขภาพนะคะสำหรับผู้หญิงทุกคนที่เกิดมามีหมดลูกนะคะก็คือมันเป็นเรื่องของปัญหาสุขภาพนั่นแหละที่แพรอยากจะเอามาแชร์กันนะคะเพราะแพรรู้สึกว่ามันจะต้องเป็นประโยชน์มากๆในระดับหนึ่งเลยแหละนะคะนั่นก็คือปัญหาของการที่เป็นผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ที่ประจำเดือนไม่มาเป็นระยะเวลากว่า 4-5 เดือนติดต่อกันถ้าหากว่าใครเคยมีปัญหาแบบเมนไม่มาติดต่อกันอะประมาณแบบ 2-3 เดือนขึ้นไปอะลองดูคลิปนี้ดูนะคะหรือแบบไม่ปกติดีเนี่ยก็ลองดูได้เหมือนกันทุกคนคือมันก็เป็นประโยชน์สำหรับทั้งคนที่มีอาการแล้วก็ไม่มีอาการเลยนะคะซึ่งแล้วก็จะแบบอาจจะมีการนั่งพูดใช่ป่ะแล้วก็ชำเลืองดูอะไรหน่อยนะคะเพราะว่าพูดว่ามันมีโพยอ่ะคนดูดิมันยาวมากจริงๆแบบนิดนึงนะคะทุกคนซึ่งมันจะบอกว่าถ้าอัดไปแล้วนะรอบนึงแล้วแบบพระพูดไม่รู้เรื่องรู้สึกว่าพูดไม่รู้เรื่องมันก็เลยอามาอัดมาอีกรอบนึงดูนะคะว่าเราจะพูดรู้เรื่องไหมทุกคนแอบยาวแต่จะพยายามพูดให้มันสั้นกระชับเข้าใจง่ายที่สุดนะคะก็เริ่มกันแล้วกันเนาะเริ่มเล่าเลยคือแพรเนี่ยท้าความไปนะพื้นฐานปกติแพรเองเนี่ยเป็นคนที่ประจำเดือนมาแบบมาบ้างไม่มาบ้างอ่ะคือปกติแล้วมาทุกเดือนนะแต่มันก็จะมีบ้างที่ขาดเดือนนึงอย่างเงี้ยแล้วค่อยมาใหม่ในเดือนหน้าแล้วก็เป็นคนที่ประจำเดือนมาแบบไม่เป็นเวลาแบบมันไม่ได้มาแบบอ๋อช่วงวันที่20ของเดือนออกมาในช่วงวันที่10ของเดือนทางมันจะมาแบบมาเมื่อไหร่ก็มาเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วก็เป็นคนที่เป็นแล้วแบบไม่คัดหน้าอกไม่เจ็บหน้าอกไม่ปวดท้องไม่ปวดหลังนานๆทีอ่ะจะมีอาการแบบนั้นโผล่มาถ้าเป็นปกติก็คือก็แค่มีเลือดไหลออกมาแค่นั้นนะโดยที่แบบไม่ได้รู้สึกอะไรเลยอันนั้นน่ะคืออาการปกติของแพ้นะคะซึ่งต่างจากพี่น้องแพ้เนี่ยเป็นทีก็คือเปิดท้องที่ปวดหลังทีทั้งสองคนเลยนะคะแล้วก็พวกนางก็เป็นมาปกติดีไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็เลยมองว่าเออปกติแหละเราอะแต่ว่าเป็นความปกติที่แพทก็อยู่กับมันมาแบบเป็น10ปีทุกคนแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรอื่นนะรวมถึงแพทแฮปปี้นิดนึงกับไอ้ความปกติที่ว่าเนี่ยแล้วก็ไม่ควรแหละแล้วก็ไม่ควรยินดีความปกติตัวเองแต่ว่าแล้วก็โอเคว่าการที่เมนมามันแย่นึกออกปะคือแบบโอ้โหมันรำคาญมันอับชื้นเฉอะแฉะมันแบบยิ่งถ้ามีอาการปวดท้องปวดและแทรกเข้ามาทุกคนมันแย่ไปหมดเลยซึ่งพอแพ้ไม่มีอาการพวกนั้นอะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยคือพอหรือเปล่าที่เราแบบมีอาการแบบนั้นนะคะแต่มาดูกันว่าอะไรที่ทำให้แบบแพ้เริ่มมากังวลแล้วหลังจากที่แพ้แบบพอใจกับอาการเมนมาตัวเองมานานก็คือเรารู้สึกว่าเมนแทนไม่มาตั้งแต่ช่วงแบบเมษายนเป็นต้นมาเลยทุกคนจนถึงประมาณสิงหาคมคือแบบแทนไม่สามารถบอกเวลาได้เป๊ะๆหรอกว่ามันเริ่มไม่มาจริงๆเดือนไหนไม่แน่ใจว่ามีนาหรือเมษายนนะคะแต่คิดว่าเมษาละกันปัดเป็นเมษาไปแล้วก็เลยเมนมาเป็นเมษาก็ไม่มาพฤษภาก็แล้วก็ไม่มาใช่ปะก็ยังเฉยๆนะไม่ถึงนาพอไม่มาก็นั่งคิดว่าแบบเอ๊ะมันเรามาอย่างแบบเอ๊ะมันมาอย่างวะไงรู้สึกว่ามันไม่มานานมากแล้วอะทุกคนจนต้องมานั่งดูไดอารี่แบบนานแค่ไหนนะคะจนแบบรู้สึกว่านี่4-5เดือนแล้วอะก็เลยโอเคแบบไปหาแม่ดีกว่าแบบแม่หนูไม่มามันไม่มาสักทีไปหาหมอกันเงี้ยก็เลยไปหาหมอนะคะเป็นหมอแบบสูติแผนกนั้นแหละที่เกี่ยวกับผู้หญิงเงี้ยค่ะก็เลยจูงมือไปหาหมอกันนะคะถ้าไปพบแพทย์ครั้งแรกเนี่ยในวันที่10สิงหาคม2020ก็นั่งคุยกันแหละว่าเอ้ยทำไมมันไม่มาอย่างงู้นอย่างนี้เขาก็ถามแพทย์อาการทั่วไปตรวจร่างกายทั่วไปแบบว่าตรวจน้ำหนักตรวจส่วนสูงความดันเลือดนะคะแล้วก็นั่งคุยกันเนี่ยแน่นอนว่าข้อสันนิษฐานแรกที่เขาถามเราเลยนะเบสิกเลยนะก็คือเรื่องที่ว่าเราท้องหรือเปล่าเราแบบได้มีอะไรกับใครไหมท้องไหมนะคะซึ่งแพทย์ก็ยืนยันเลยว่าแพทย์ไม่มีวันท้องได้แน่นอนไม่มีทางที่จะท้องได้เลยเปอร์เซ็นต์คือติดลบแบบต่ำมากถ้าแพทย์ท้องก็คือ
ซึ่งถึงแม้ว่าเราจะยืนยันใช่ป่ะว่าเราไม่ท้องแน่นอนอ่ะหมอก็จะตรวจเราอยู่ดีนะคะก็เลยให้เราชิงช่องแล้วก็เอาชิงช่องเราไปตรวจดูนะคะว่าเราท้องไหมซึ่งผลออกมาเนี่ยก็คือแพรไม่ได้ท้องก็อย่างที่บอกว่าแพ้ท้องก็บ้าแล้วป่ะนะคะรวมถึงเขาก็มานั่งคุยกันนะคะมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในช่วงเวลาที่ผ่านมากับเราเนาะซึ่งช่วงที่เราอ่ะรวมถึงคนรอบข้างเราสงสัยที่สุดก็คือช่วงที่เราเนี่ยทำทีสิทธ์นะคะก็คือตั้งแต่ช่วงเมษายนเป็นต้นมามันยิงยาวมาจนแบบพฤษภาคมมิถุนาเลยทุกคนช่วงที่แบบเราเกิดแบบสิ่งแบบรุมเร้าทั้งแบบทำทีสิทธ์ใช่ป่ะมันเครียดจริงๆทุกคนมันทั้งเครียดมันทั้งมันดิเพรสมันดาวมันกดดันมันคิดมากมันไม่ได้หยุดพักรวมไปถึงเป็นช่วงรอยต่อแบบเรียนจบฝึกงานอะเอ้ยเรียนจบแล้วก็หางานเนี่ยทุกคนคือแบบทุกอย่างมันคือมันอัดแบบฟึบบอกมันลุมทีเดียวทุกอย่างที่มันแย่ๆมันลุมตุ้มในช่วงแบบ 2-3 เดือนนั้นเลยทุกคนและช่วงเปลี่ยนแปลงหนักสุดอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการออกกำลังกายเพราะว่าตั้งแต่แพรออกจากหอใช่ป่ะแล้วก็มาอยู่บ้านอะแพรไม่ได้ออกไปเล่นกีฬาเอาท์ดอร์เลยในแบบที่แพรทำปกติตอนแพรอยู่ช่วงอยู่หออยู่มหาลัยอะแพรแบบเล่นกิจกรรมเอาท์ดอร์เป็นประจำแล้วพอแบบอยู่ๆเราก็แบบไม่ได้ทำเลยอะคิดว่ามันน่าจะส่งผลเหมือนกันนะคะไม่ได้ทำเลยเพราะอะไรป่ะมันคือช่วงโควิดไงทุกคนช่วงโควิดเนี่ยเราแบบก็ไม่ควรจะออกไปข้างนอกมากนักไม่ควรจะไปในที่ที่คนเยอะใช่ป่ะกิจกรรมที่เราพูดถึงเนี่ยเป็นแหล่งรวมคนทั้งนั้นเลยอะไรที่เคยเล่นเคยทำเขาก็เว้นกันใช่ปะเขาปิดเขาไม่ให้มันเกิดขึ้นนะคะก็เลยเป็นช่วงแบบหมกอยู่บ้านแล้วก็แบบนั่งคิดมากนั่งเครียดเรื่องการทำทีสิทธิ์เรื่องการแบบไปต่อในอนาคตนะทุกคนเพื่อนก็คิดว่าอันนั้นน่ะมีผลแน่ๆไม่มีอะไรยืนยันนะแต่เราคิดว่ามันต้องแบบมีผลแน่ๆแล้วก็คุณหมอก็ว่างั้นคุณแม่ก็ว่างั้นเหมือนกันค่ะรวมถึงอย่างที่บอกพื้นฐานร่างกายแล้วตั้งแต่แรกแล้วก็เขาก็จะดูเช็คอย่างอื่นด้วยนะว่าแบบนอกจากเมนเราไม่มาแล้วอะเขาก็จะดูลักษณะทางกายภาพเราก็คือเรื่องขนเราเป็นคนขนเยอะทุกคนแบบขนแขนขนขาเนี่ยปกติเยอะอยู่แล้วนะแต่ช่วงแบบปีที่ผ่านมามันยาวขึ้นแล้วก็เยอะขึ้นไปอีกทุกคนก็เลยไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะแต่ว่าแพรคนขนเยอะอยู่แล้วอะมันมีขนในส่วนที่ผู้หญิงหลายคนไม่มีแพรมีอะก็มีมันก็คิดว่าบางทีอาจจะมีพื้นฐานเดิมจากร่างกายแพ้เองอยู่แล้วด้วยเนาะแต่ว่าเรื่องของขนน่ะก็เป็นส่วนที่หมอเขาก็พูดถึงเหมือนกันนะคะว่ามันน่าจะเกี่ยวกับฮอร์โมนแหละที่มันส่งผลแสดงออกมาทั้งแบบลักษณะภายนอกของเราเนาะที่แบบผู้หญิงโดยปกติแล้วมักจะไม่ค่อยมีกันแต่ทุกคนสุดท้ายแล้วเนี่ยในวันนั้นเนี่ยก็เลยตรวจชิงช่องแม้ว่าท้องไหมแล้วก็นั่งคุยพูดคุยกันแล้วหมอก็ให้ข้อสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นเรื่องของฮอร์โมนหมอก็เลยให้ฮอร์โมนเรามากินก่อนนะคะทั้งหมด10เม็ดด้วยกันเนาะซึ่งแพทย์จะไม่บอกนะว่ามันคือยาอะไรฮอร์โมนอะไรเนาะมันเป็นยาที่แพทย์สั่งจ่ายทุกคนก็ได้มา10เม็ดกิน1เดือนทุกคนเป็นเวลา10วันก่อนนอนนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าทุกอย่างปกติดีเนี่ยหลังจากที่เรากินยาหมดไปแล้วเนี่ย 2-3 วันหลังจากนั้นเนี่ยเม็ดเราก็จะมาทุกคนนี่คือสิ่งที่หมอบอกนะคะแล้วก็เจาะเลือดสักหน่อยทุกคนก็เจาะเลือดนะคะเพื่อตรวจดูเรื่องของอะไรนะต่อมน้ำเหลืองหรือแบบไขสันหลังอะไรสักอย่างบริเวณนั้นนะคนเหมือนเขาพยายามหาข้อคุ้มที่สุดแหละว่าการที่คนคนหนึ่งจะเม้นไม่มามันเกิดจากอะไรได้บ้างนึกออกปะก็จะพยายามตรวจให้ครบถ้วนที่สุดซึ่งหลังจากที่เจาะเลือดเสร็จเนี่ยหมอก็จะแจ้งผลตรวจเลือดมาให้เราเนี่ยประมาณภายใน1สัปดาห์นะคะซึ่งแพทย์จะไม่พูดถึงการเจาะเลือดทุกคนเพราะว่ามันคือประสบการณ์ที่เลวร้ายมากๆมากๆเลยการเจาะเลือดครั้งนี้ของแพทย์เราจะข้ามไปเอาเป็นว่าได้ตรวจชิงช่องแล้วก็ตรวจเลือดแล้วก็พูดคุยถึงเรื่องปัญหาอารมณ์ของเราพฤติกรรมของเราในช่วงที่ผ่านมานะคะอันนั้นก็คือจบไปสำหรับการพบแพทย์ครั้งที่1นะคะแล้วพอแพทย์กินยาตามหมอสั่งก็คือแบบเป็นเวลา10วันเนี่ยเมนก็มาจริงๆด้วยทุกคนหลังจากกินยาหมดก็คือเป็นมาอย่างที่หมอแจ้งเลยก็แบบโล่งใจไปได้เปราะหนึ่งว่ามันพอจะแก้ไขอะไรได้แล้วนะทุกคนเป็นแล้วก็มานะคะแต่ว่าเป็นแพรมันไม่ได้มาแบบตู้มคือแพรมีการเตรียมใจแล้วนะว่าเป็นเราไม่มาตั้งแบบ
4-5 เดือนอ่ะเฮ้ยมันจะต้องแบบสะสมอยู่นั้นแน่เลยมันจะต้องแบบคัมแบ็คครั้งนี้ต้องยิ่งใหญ่ตุ้มบ้ามแน่นอนกลายเป็นว่าปกติมาทุกคนเป็นพาแมมเมนแพรมาแบบธรรมดาไม่มากไม่น้อยแล้วก็ปวดท้องปวดหลังแบบเบาๆกริบๆนะคะพอให้มีอาการบ้างประมาณนั้นอ่ะก็คือนั่นแหละนั่นคือการที่เป็นมาครั้งแรกของแพรในรอบ 4-5 เดือนเป็นแบบนั้นแหละทุกคนไม่มีอะไรใหญ่โตเกิดขึ้นคนเบาๆเบาๆหลังจากกินยาหมดนะคะแพทย์ก็ไปหาหมอครั้งที่2ใน20วันถัดไปเพื่อติดตามอาการดูเนาะแล้วก็หมอจะอัลตราซาวด์เพิ่มด้วยแต่ว่าเราต้องดักตรงนี้เลยว่าครั้งที่2ก็ยังไม่ได้อัลตราซาวด์อยู่ดีนะคะเนื่องจากว่าการจะอัลตราซาวด์เนี่ยเราจะต้องปวดฉี่มากๆมันต้องเป็นการปวดฉี่ระดับที่แบบมากๆๆแบบปวดฉี่มากไม่ไหวแล้ว1 2 3ออกได้เลยนึกออกปะมันจะไม่ใช่ปวดฉี่แบบอ้อปวดฉี่แบบอ้อปวดฉี่จังเลยแค่นั้นจะไม่พอมันต้องแบบปวดฉี่แบบสุดๆอย่างนั้นนะทุกคนถึงจะอัลตราซาวด์แล้วเจออะไรนะคะแล้วก็มาอัปเดตกันนะว่าพอไปพบแพทย์ครั้งที่2เนี่ยเป็นยังไงบ้างก็คือหมอก็ถามแหละว่าเป็นไงบ้างเป็นมามั้ยมากี่วันยังไงนะคะก็คือผลลัพธ์ออกมาค่อนข้างปกติเนาะแบบเป็นปกติจากการกินยานะคะเมนแพ้ก็มาหลังจากนั้นหลังจากกินยาเกือบ 2-3 วันแล้วก็เมนมาประมาณ1สัปดาห์ก็คือฟังดูปกติทุกอย่างเลยเนาะสุดท้ายหมอก็ให้ยาเพิ่มตัวเดิมนะคะจ่ายเพิ่มมาอีก3ชุดด้วยกันนะคะทุกคนยาเนี่ยตกแล้วเม็ดละ31-33บาททุกคนเพราะว่าโอ้แอบแพงนะเนี่ยครั้งที่2ก็ไม่มีอะไรมากก็ได้ยามากินเพิ่มนะคะที่หมอให้มาเพิ่มทีเดียวเลย3เดือนเนี่ยแล้วก็ให้เรากินในวันเดิมของทุกเดือนนะคะเพราะว่าหมอเนี่ยต้องการที่จะปรับรอบเดือนของเราใหม่เลยแบบว่าให้เมนเรามาแบบปกติเพราะนี้แพทย์บอกเลยว่าเมนแพทย์มันไม่เคยปกติตั้งแต่แรกอยู่แล้วแพทย์เป็นคนที่เมนมาไม่เป็นเวลาตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะเนาะอันนี้หมอก็เลยถือซะว่าแบบเขาจะปรับรอบเดือนเราเลยนะคะให้มันมาแบบเป็นวันเป็นเวลาอย่างที่ควรเป็นแล้วก็นั่นแหละตลอด3เดือนที่กินยาเนี่ยก็เมนมาตลอดแต่ว่าแพทย์สังเกตก็คือแอบแผ่วแบบเดือนถัดมาเรื่อยๆอ่ะเมนแพ้แบบแอบแผ่วลงนิดนึงอ่ะซึ่งแพ้ก็เริ่มกังวลอีกแหละทุกคนเพราะว่าไม่รู้สิไม่รู้อ่ะทุกคนก็ถือว่าแอบกังวลนะเพราะว่ามันเหมือนที่บอกเป็นแผ่วแบบเมนมันมาน้อยลงแล้วก็มันหมดเร็วขึ้นอ่ะหลังจาก3เดือนผ่านไปนะคะทุกคนแพ้ก็ไปพบแพทย์ครั้งที่3นะคะในเดือนพฤศจิกายนนั่นเองเพื่อไปอัลตราซาวด์แหละทุกคนนัดครั้งนี้เนี่ยหมอนัดแบบปวดฉี่มากว่าไหลค่อยมาแค่นั้นเองเนี่ยทุกคนนัดแต่วันเวลาไม่นัดเวลาคือเอาเราสะดวกเขาจะแจ้งแค่ว่าหมอเข้าโรงพยาบาลเมื่อไหร่แค่นั้นเองแล้วเราก็เตรียมเขาประสบเราให้แบบเต็มเต่งเข้าไว้ทุกคนแล้วก็ไปหาหมอนะคะเพื่ออัลตราซาวด์ท้ายก็ได้อัลตราซาวด์แหละครั้งเนี้ยนั่นแหละเข้าห้องอัลตราซาวด์ใช่ไหมแล้วก็นอนเปิดช่วงท้องนอนให้หมอเขาก็จะบีบเจลใช่ป่ะเราก็จะเอาเครื่องอะไรมาจิ้ม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 แล้วก็จะขึ้นจอให้ดูนะคะซึ่งก็มดลูกปกติดีไม่มีอะไรรังไข่ฝั่งขวาก็ปกติดีไม่มีอะไรนะคะจนมารังไข่ฝั่งซ้ายหมอก็เนี่ยพี่พยาบาลกับพยาบาลอ่ะกันสองคนก็อะไรอะไรค่ะก็คือบอกว่ารังไข่ฝั่งซ้ายแพทย์เนี่ยพบเป็นซีสต์เม็ดเล็กๆนะคะแบบเต็มกระจายเต็มรังไข่เลยอย่างเงี้ยก็บอกอาจเจอสาเหตุแล้วนะคะก็คือแพมิซีสนั่นเองที่รังไข่ฝั่งซ้ายหมอก็เลยเก็บเครื่องปิดเครื่องปั๊บไปนั่งคุยที่ห้องนะคะก็ไปคุยกันนะหมอก็เลยบอกว่าเป็นแล้วไม่มันก็เพราะนี่แหละเป็นอย่างเงี้ยทุกคนฮอร์โมนแพ้มันไม่มากพอที่จะไม่แบบไข่มันโตไปต่อได้แบบประจำเดือนเราเอ้ยงงฮอร์โมนเรามันไม่มากพอที่ทำให้เราอะสามารถตกไข่แล้วก็ให้ไข่มันโตจนแบบไปถึงขั้นเมนมาแล้วในที่สุดได้มันแบบไปไม่ถึงอ่ะไข่เราโตได้ถึงแค่จุดๆนึงอ่ะแล้วก็ค้างตึงอยู่อย่างนั้นน่ะเรื่อยๆเรื่อยๆนึกออกปะมันไม่ยอมแบบไปต่อมันก็เคยทำให้เกิดเป็นซีสต์ขึ้นมานะคะแล้วก็สะสมอยู่อย่างนั้นซึ่งหมอเขาก็บอกว่าไออาการอย่างนี้เนี่ยวัยรุ่นจนถึงกับคนอายุ20กว่าเขาก็เป็นกันเยอะนะทุกคนเป็นกันเยอะที่นี้เนี่ยก็คือเป็นกันแบบเจอเยอะเป็นเคสที่พบเห็นได้ค่อนข้างบ่อยแต่ว่าไม่ใช่ว่าคนส่วนใหญ่เป็นนะ
ผู้หญิงกับผู้หญิงกับ50คนน่ะมันก็ไม่ใช่ว่า25คนที่เป็นงอกปะเป็นเยอะแต่ว่าก็ยังน้อยกว่าคนที่ปกติโอเคนะเป็นเยอะที่ว่าที่นี้แล้วก็เป็นกันเยอะก็ไม่ได้หมายความว่ามันคือสิ่งที่ปกติทุกคนใครที่เป็นก็ควรไปพบแพทย์ทั้งนั้นนะแล้วก็ไออาการอย่างนี้เนี่ยก็คืออาการเมนไม่มาฮอร์โมนไม่ยอมหลังให้เมนตกให้เมนมาเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่ต้องใช้เวลาในการรักษานิดนึงแบบเป็นเดือนเป็นปีทั้งนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับตัวเราเองด้วยว่าเราเนี่ยดูแลตัวเองได้ดีแค่ไหนเพราะไม่งั้นเนี่ยเราก็ต้องแบบกินยาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็ร่างกายเราจะไม่สามารถผลิตฮอร์โมนให้เมนตกได้ให้มันตกคืออะไรวะให้เมนมาได้เองสักทีอ่ะทุกคนเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเลยก็คือเราต้องปรับตัวเองหมอก็เลยจะสรุปวิธีการรักษาให้ประมาณ2แบบ1เลยก็คือวิธีการกินยานั่นเองที่ไปทำมาตลอดทั้งหมด4เดือนนะคะก็คือกินยาฮอร์โมนให้หมอให้เป็นประจำในแบบวันเดียวกันของทุกเดือนนั่นแหละซึ่งไอยาเนี่ยเราไม่สามารถกินได้ตลอดไปเพราะว่ามันก็มีผลข้างเคียงของมันนึกออกปะคือผลข้างเคียงก็คือมันทำให้เราเนี่ยอยากอาหารยาเนี่ยทำให้เราเป็นคนที่แบบกินอาหารในปริมาณมากกว่าปกติแล้วก็เป็นคนที่แบบอยากกินจุบกินจิบรู้สึกว่าแบบปากมันว่างรู้สึกอยากกินตลอดเวลาอย่างเงี้ยทุกคนอันนี้คือสิ่งข้อมูลของผลข้างเคียงยาที่หมอให้แพรมานะคะซึ่งหมอบอกว่าบางคนอ่ะหลังจากกินยาตัวนี้ไปอ่ะเขากลายเป็นคนอ้วนก็มีเป็นคนอ้วนอ่ะคนซึ่งมันแล้วแต่คนจริงๆถ้าเราเนี่ยควบคุมตัวเองได้เราก็จะไม่อ้วนส่วนแพทย์เนี่ยก็กินยามา 4-5 เดือนแล้วเนี่ยไม่มีผลข้างเคียงอะไรที่เกิดขึ้นกับแพทย์อ่ะยังไม่มีไม่รู้ว่ากินมากกว่านี้จะมีไหมแต่ว่าณตอนเนี้ยยังไม่มีนะคะแพ้ไม่มีอาการอยากอาหารมากกว่าปกติหรือว่าอยากกินจุบกินจิบหรือว่าน้ำหนักขึ้นอะไรเงี้ยไม่มีเลยแพ้แบบทุกอย่างอ่ะเท่าเดิมเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะคะแล้วก็นอกจากการกินยาแล้วอีกวิธีนึงก็คือการปรับพฤติกรรมแพ้เองก็คือปรับพฤติกรรมสุขภาพเรา3อย่างนะคะได้แก่การกินอาหารการพักผ่อนแล้วก็การออกกำลังกายค่ะการกินอาหารก็คือกินอาหารให้ครบทุกมื้อนั่นเองทุกคนครบโภชนาการกินของดีๆมีประโยชน์นึกออกปะแค่นั้นเลยแล้วก็การพักผ่อนใช่ปะก็นอนให้เร็วไงนอนแบบไม่นอนดึกไม่นอนน้อยอ่ะทุกคนซึ่งฟังดูแบบทุกอย่างมันคือเบสิกมากๆแล้วก็อีกอย่างนึงออกกำลังกายก็หาเวลาแบบไปออกกำลังกายให้ฮอร์โมนเราหลั่งอะไรอย่างเงี้ยสามอย่างเนี้ยฟังดูเป็นเรื่องดูแลสุขภาพที่เบสิกมากแต่เข้าจริงก็แอบไม่ง่ายการกินแพ้ไม่ได้ห่วงมากแล้วก็การพักผ่อนเนี่ยแพ้แย่จริงทุกคนไม่ต้องยอมรับว่าการพักผ่อนแพ้แย่จริงคือแพ้นอนดึกนอนดึกไอ้นี่ตีหนึ่งตีสองประมาณนี้ตีหนึ่งตีสองค่ะแล้วก็คืนก่อนหน้าที่จะมานั่งอัดเนี่ยทุกคนแพ้อ่านการ์ตูนถึงตีสามครึ่งอ่ะทุกคนแบบคือหลังจากพบแพทย์ครั้งล่าสุดก็คือ22พฤศจิกายนจนตอนเนี้ยมกราคมแล้วพยังไม่สามารถปรับพฤติกรรมการนอนของตัวเองได้เลยเราก็อยากปรับแหละมันไม่ใช่ว่าเราไม่อยากทุกคนแต่ว่าต้องพูดว่าเราแบบนอนเวลาอย่างเงี้ยมาเป็นนิสัยแล้วอะแบบอยู่ๆเลยเราจะมาแบบนอนเร็วขึ้นเลยอะไรอย่างเงี้ยมันยากนิดนึงเราต้องแบบวางแผนเราต้องปรับตัวให้ดีจริงๆซึ่งเราจะพยายามจริงๆแล้วทุกคนเพราะรู้สึกว่ามันคือปัญหาใหญ่ที่สุดสำหรับอาการแล้วว่าเรื่องการพักผ่อนส่วนการออกกำลังกายเนี่ยเรารู้สึกว่าการออกกำลังกายที่จะได้ผลจริงๆอ่ะก็คือการไปออกกำลังกายเอาท์ดอร์ทุกคนแบบที่แบบเคยทำแบบออกไปเล่นบาสออกไปวิ่งหรือไปตีแบดไปเล่นกีฬาที่มันแบบอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมีหอบแฮกมีแบบตลบหัวใจแบบหายใจไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่มันแบบได้ออกไปสูดอากาศอะไรที่มันออกกำลังกายแบบเล่นกีฬาทุกคนซึ่งทุกคนนะแพ้กำลังกายแบบเล็กๆในบ้านอะก็รู้สึกว่ามันไม่สามารถเทียบได้อะคิดว่ามันน่าจะเป็นผลจากอันนี้ด้วยที่แบบเราเคยออกกำลังกายเอาท์ดอร์อยากสนุกสนานทุกวันแล้วจู่ๆแล้วก็ไม่ได้ออกไปเล่นเลยอย่างนั้นนะแปลว่ามันน่าจะส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงของเราเหมือนกันนะคะเราจะสรุปที่การหายรอบนะ1กินยา2ดูแลสุขภาพตัวเองแค่นั้นทุกคนซึ่งตอนแรกอ่ะหมอก็จะแบบว่าให้เวลาเรา6เดือนในการปรับตัว
ก็มาดูซิว่าแพทย์จะกินยาเนี่ย6เดือนพร้อมกับปรับพฤติกรรมตัวเองแล้วมาหาหมออีกทีในวันในเดือนพฤษภาคมปี64คือปีนี้แหละในอีกประมาณ4เดือนคือแพทย์จะแบบกินยาเลย6เดือนไหมหรือว่าแพทย์จะกินยาแค่3เดือนพอแล้วก็อีก3เดือนหลังเนี่ยไม่กินแล้วแล้วก็ดูว่ามันจะมาไหมอย่างนี้ซึ่งแพทย์ก็เลือกที่จะแบบกินยาแค่3เดือนแล้วก็อีก3เดือนหลังเนี่ยก็จะไม่กินยาแล้วแล้วก็จะดูซิว่าพอแพทย์หยุดยาร่างกายแพทย์จะสามารถผลิตฮอร์โมนจะสามารถมีเมนได้ด้วยตัวเองไหมนะคะซึ่งเหตุผลที่แพทย์ไม่อยากกินยานะก็คือ1แพทย์อยากเสียตังค่ายาไงทุกคนมันยาเม็ดละแบบ30กว่าบาทอะคิดดูดิเดือนละ10เม็ด3เดือนก็เป็นพันเราไม่อยากพึ่งยาตลอดไปจริงๆทุกคนเรารู้สึกว่าการต้องมานั่งกินยาจนกลายเป็นยาประจำตัวแบบมันมีโรคประจำตัวอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันไม่ได้ไม่มีใครอยากทำอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าแบบเราอยากจะปรับตัวเองปรับที่ตัวเองให้ได้มากที่สุดทุกคนเพราะว่าแบบครั้งหนึ่งเราก็ไม่เคยเป็นปะครั้งหนึ่งเราก็ไม่ได้เป็นอย่างเงี้ยเราก็เลยอยากจะให้โอกาสตัวเองนะคะในการปรับพฤติกรรมตัวเองดูว่ามันจะไปได้ไหมเนาะก็เลยสรุปก็คือกินยา3เดือนแล้วก็หยุดยา3เดือนแล้วก็ติดตามอาการอีกทีนะคะในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้เนี่ยหมดแหละตอนนี้นะคะแต่แพรลืมพูดไปเรื่องนึงเลยสาเหตุที่แบบเราไม่ควรปล่อยผ่านการที่เมนไม่มามันมีข้อเสียข้อเสียที่แบบถ้าว่าแรงมันข้อเสียที่แบบถือว่าแรงนะคะก็คือถ้าว่าเราปล่อยให้มันเป็นแบบเรื้อรังไปเรื่อยๆแบบนี้มันจะส่งผลให้เราเนี่ยมีผนังมดลูกที่หนาผนังมดลูกหนามีลูกยากได้ในอนาคตและส่งผลให้เรามีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งมดลูกได้ด้วยก็คือในสถานการณ์ที่เมนเราไม่มาติดต่อกันหลายเดือนเนี่ยมันส่งผลไปถึงขั้นนั้นเลยทุกคนแบบมีลูกยากเอ่ยเป็นมะเร็งเอ่ยทุกคนนั่นแหละคือเหตุผลที่แบบเห็นต้องมานั่งตรงนี้แล้วก็แบบบอกทุกคนว่าแบบทุกคนมันมีปัญหามันมีปัญหาเนี่ยเกิดขึ้นเราต้องระวังนะเราต้องมาแก้ไขเพราะว่ามันเป็นปัญหาที่แบบใหญ่มากๆในอนาคตต่อไปนึกออกปะแพ้ไม่อยากเป็นมะเร็งไม่อยากเป็นมะเร็งหมดลูกทุกคนนึกออกปะแล้วก็แบบไม่ได้อยากจะเป็นคนที่แบบมีลูกยากอะไรด้วยเออก็เลยอยากปกติทุกคนพูดง่ายๆแพ้ไม่ได้แฮปปี้กับการเป็นเมนแต่ว่าถ้าแพ้ไม่เป็นเมนแล้วมันเป็นแบบเนี้ยแพ้ก็ไม่แฮปปี้เหมือนกันนะคะพยายามเป็นเมนทุกเดือนก็ได้ นี่คือการที่แพ้แบบมาบอกเล่ากันนะคะว่าไออาการเมนไม่มาติดต่อกันหลายเดือนเนี่ยมันเป็นยังไงเกิดจากอะไรได้แล้วก็ข้อเสียมันเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะซึ่งเดี๋ยวแพ้จะมาอัปเดตอีกทีหลังจากที่แพ้เนี่ยไปพบแพทย์ครั้งล่าสุดเนาะก็คือแบบนู่นอะพฤษภาคมนะคะแล้วจะอัปเดตให้ฟังทีว่าอาการแพ้เป็นยังไงบ้างผลสรุปอะไรมันเป็นยังไงบ้างมีอะไรน่าสนใจบ้างนะคะก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้หญิงหลายคนนะคะทั้งคนที่ปกติดีแล้วก็ทั้งคนที่มีอาการใกล้เคียงกับที่แพ้เป็นเนาะแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะคะทั้งคนที่ปกติดีอยู่แล้วอะก็ดูแลให้ดีทุกคนมันมีคนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงกับแพ้มากๆอ่ะแต่ว่าไม่ได้เป็นอย่างงี้แบบแพ้ก็มีนะมันเป็นเรื่องสำหรับคนนึงจริงนะคะก็กันไว้ดีกว่าแก้นะคะใครที่ยังไม่เป็นก็ดูแลตัวเองให้ดีอย่าให้เป็นได้นะทุกคนไม่เป็นตั้งแต่แรกอ่ะดีที่สุดเพราะพอเป็นแล้วอ่ะมันกลายเป็นแบบเราต้องมาเหมือนรีบูทหรอแล้วก็แบบแก้ไขอะไรใหม่หมดเลยซึ่งมันยุ่งยากกว่ามากๆคลิปนี้ก็จบลงเท่านี้แล้วกันเนาะมันจะมีใครฟังถึงตอนนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ฟังดูคลิปนี้จนจบจนถึงตอนนี้เลยเนาะสำหรับคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นอะไรนะคะก็อย่าลืมติดตามกันนะคะในช่อง Made in 1997ค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย